ครับโรมันทูบกับโรงเรียนพาคินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงจะพามาต้มปากคดปากคดใจดูนะครับ2ตัวนี้กิโลนึงตัวใหญ่มากเลยครับดูไส้มันปากคดที่เป็ดนะครับใหม่ๆมาเลยนะครับนี่ต้มส้มมันเฮานะครับต้มแล้วก็เดี๋ยวมาหม้ออะไรดูไส้มันครับต้มส้มปากคดครับก็ยาวๆเลยครับที่นี่ครับก็เครื่องปรุงมันตรงนี้ไปเลยครับมันจะได้ความหวานจากตัวปลาโดยเฉพาะนะคุณเดชจะเน้นมีตะไคร้มีข่ามีพริกเนี่ยครับตะไคร้ข่าพริกมะนาวเกลือแล้วผงชูรสแล้วก็เอาไปสไตล์สูตรอีสานหน่อยต้มแบบส้มนะครับใส่ผักอีตูหรือผักกำกอดสดน้ำห้อนกินกับข้าวเหนียวห้อนสุดยอดนะครับมีเครื่องปรุงแค่นี้เดียวเพราะว่าเขาจะเน้นความอร่อยจากตัวปลานะครับโอ้โหจะมาตัวใหญ่จริงรูดหนวดมีใครหรือเปล่าถ้ามีใครก็ยิ่งเวิร์กครับเนี่ยใหญ่เลยแจมเลยครับครับผมดูถ้ามีใครแจมเลยครับต้มส้มๆนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับต้มส้มๆนะครับเอาไปหมักไปได้ชิมนะครับลองรูดดูว่ามันจะมีไข่ไหมปลากดตัวนี้มาจากน้ำกดนะครับมีไข่ไหมมีโอ้นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมอยู่อะไรอยู่ข้างในนี่ครับสุดยอดเลยครับคุ้มเลยเขาเดี๋ยวผู้เล่นจะไปถ่ายคลิปด้วยแกอยู่ครับคนใหญ่บ้างบ้านหนองหวายนะครับดูไข่ปลากดครับมือนี่อร่อยแน่นอนนี่ครับโอ้โหครับบางวันที่แรกเขาจะแกงเซตูนนะแกงเซตูนหรือตูนนะครับมันขี้เกียจไปเก็บต้มๆแบบบ้านๆเขาเนี่ยนะครับอร่อยไปแหมดูแบบนึงเดี๋ยวนุ่นเรียนขอไข่ออกก่อนเลยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยถ้ามันรู้จะไปได้นี่กินเบ็ดครับแต่มันเยอะแถวบ้านผมครับมันติดน้ำกกนี่ครับโอ้โหไข่ไข่มันที่เหลือไปซับตัวนะครับต้มยำปลาอร่อยต้มส้มกับหม้อครับปลากดลูกมันเป็นปลาที่ลูกเรียนหนีมาออกถ้าไปเจอตลาดซื้อครับเพราะว่ามันหวานดูหัวมันนะในมุมของกล้องอ่ะมันอาจจะไม่ตัวใหญ่นะแต่ว่าตัวจริงมันนะครับปลากดไซส์เกือบโลนี่หายากไซส์7-6 ขีดนะครับเดี๋ยวเอามาพร้อมมันออกเขาไปใส่ด้วยเขียดไม่ต้องไปล้างเอาหัวไปล้างอีกทีนึงนะครับเอาหัวไปล้างอีกทีนึงลุ้นตัวนี้มีไข่ก่อนตัวนี้มีไข่ไหมนอตัวนี้มีไข่อีกก็แจ่มเลยครับโอ้ยตัวนี้ก็ไข่ครับนี่ครับคุ้มเลยครับ2ตัวไข่ท่านใดดูต้มมาหวานมากเน้อตักไปเลยเนี่ยเวลาจะกินก็จะกินด้วยกันหลายคนเนาะครับต้มใส่แต่ตัวนี้ไม่รู้นะตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้มันติดเบ็ดมาแต่มันตายเขาแถมให้รุ่นหน่อยมีไหมตัวนี้ก็ใครตัวนี้จะใครครับเอาแต่ส่วนหัวเป็นล้างนี่ฮะกล้องโฟกัสไหมนี่ครับนี่ตัวนี้กับไข่โอ้สุดยอดครับโอเคเดี๋ยวเรียนเอาหัวส่วนหัวไปล้างแล้วไปซับอีกทีนะครับรอที่กาดนะครับตั้งน้ำห้อนๆแล้วต้มไปเลยครับครับบรรยากาศมันฝนตกกินเมนูส้มตำห้อนสุดยอดแต่ไข่ช่วงนี้จะไข่งามสุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนเนาะคือดูฝนเข้ามานี่ก็ผักทุกอย่างสวยหมดไข่ต้มปลาต้องมีขาขาเนี่ยจะแบบกินข้าวของปลาได้ดีมากขาอ่อนต้มแบบบ้านๆครับต้มแบบเนี้ยมันไม่ต้องไม่เหมือนต้มยำก็อร่อยไปอีกแบบนึง
แต่เมนูเนี้ยมันเหมาะสำหรับกินข้าวขาตะไคร้เดินกับหลังบ้านต้นตะลิงปิงเริ่มได้ผลผลิตนะครับมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆจากมือตะลิงปิงด้วยแต่ตะลิงปิงน้ำเดือดจัดๆตะลิงปิงขาแล้วก็ตะไคร้แค่นี้เองเลยแก้เต็มตีเพื่อความหอมแล้วก็เกลือเมนูนี้ต้องเกลือเป็นหลักเกลือจะช่วยดับคาวแล้วก็น้ำซุปของปลานี่ก็จะเข้มข้นเกลือเมนูนี้มันต้องใส่ผงปรุงรสอย่างอื่นนะครับใส่แต่ผงชูรสได้พวกรสตรงรสอะไรยังไม่ต้องใส่เกลือมันจะเป็นดั้งกินความอร่อยของปลาเดือนไปใส่แป๊บเดียวน้ำจะเดือดจัดละเนาะเนี่ยยังดูที่มันได้เห็นตอนปัดซับปลานะครับเนี่ยเห็นดูก่อนปลาเนี่ยตอนซับนี่ครับน่ากินมากครับนี่ครับพอสับมาแล้วก็หน้าตาของมันหัวปลากดไข่3ตัวไข่ทุกตัวเลยนะครับนี่พอน้ำเราเดือดเดือดชื้นนี่ครับน้ำเดือดจัดจัดเน้นสมุนไพรมันก็ไปดับคาวของสิงปลาเนาะใส่กันเลยต้มแบบบ้านๆครับชุบไม่ต้องไปคนอะไรมีแต่เกลือตัวเด็ดก็ตามด้วยพริกจุกโดดสำหรับร้อยหน้านะครับร้อยหน้าแค่นี้แหละครับรอมันเดือดนะครับครับระหว่างที่รอปลาเขาซุปเขามาทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มก็พริกป่นนะโอ้โหนี่แดงๆนะครับพริกป่นมีพริกป่นมีหอมแดงหอมแดงซอยใส่หอมแดงซอยใส่ต้นหอมใส่น้ำปลาอย่างดีแล้วก็ถ้ามีชีฝรั่งก็ใช้ชีฝรั่งมันก็จะสมมุติคนทำก็น้ำลายพี่นะครับหอมแดงใส่เข้าไปปลาอย่างดีน้ำปลานี่ได้มาจากดอนหอยก่อนน้ำปลาลงไปบีบมะนาวลงไปพืชพืชเขาก็จะเอาข้าวเหนียวจ้ำไปเลยแค่นี้นะครับโอกาสแค่ตรงนี้หน่อยนะเติมผงชูรสลงไปแล้วก็มุดเอาข้าวเหนียวจ้ำเลยอาหารรอติดตามนะครับครับผมนี่ครับหน้าตาของน้ำจิ้มมันแล้วก็พอเขาจะเซ็ตเขาก็จะเติมต้นหอมซอยนะครับใช้มือเลยนะครับต้นหอมซอยซอยแล้วก็โรยลงไปเลยครับเติมผงชูรสไปนิดนึงนี่ครับจ้ำกับข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนเขานะครับอร่อยเลยนะครับนี่ครับครับนี่ครับเดือดจนต้มจนซุปแล้วครับเนื้อปลาบ้างครับต้มแบบบ้านๆเราเนี่ยได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปริงแต่ยังไม่พอนะต้องเติมมะนาวเราซดแต่น้ำความหวานจากตัวปลาครับแล้วเขาจำน้ำพริกที่ผมทำให้ดูซื้อใส่มะนาวไปต้องเผ็ดๆต้องเผ็ดๆแต่ส้มๆเปรี้ยวๆเลยนะครับใส่ไปใส่มะนาวไปลูกเลยนะครับครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยพอปิดแก๊สเสร็จเริ่มจะใส่บ้านเราปลูกเองเยอะผักอีตูมันจะหอมอันนี้เป็นออกสู่ทางอีสานหน่อยนึงแต่ว่าอร่อยนอนครับจึ๊บแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนี่ครับต้นหอมคนเบาๆก็เป็นอันสุกมีวิตามินหรืออะไรเมื่อตกเป็นตัวหนึ่งอยู่ที่ครับจึ๊บจับออกมานี่ครับ หัวปลาครับข้าวเหนียวห้อนๆสดหน้ามีห้อนๆนะครับแล้วก็เจอกับเจียวที่ผมต้มเมื่อกี้นะครับน้ำสดนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้สดนี่สุดยอดครับรอติดตามครับติดตามกันดูเลยครับผมถึงเวลาชิมนะครับนี่ครับต้มไข่ปลาครับไข่ปลากดนะครับสดหน้าห้อนๆนะครับหอมบักแล้วก็ข้าวเหนียวเขาก็จ้ำกับเจียวนี่เลยนะครับข้าวเหนียวห้อนี่เปิดดูข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวห้อนนี่ครับจำแจ่วนะข้าวเหนียวนี่นะครับจำไปเลยชุบ
แล้วก็สดน้ำนี่ฮ้อนๆกินข้าวพร้อมกันเลยครับครับผมถึงเวลาชิมนะครับนี่ต้มปักกดฮ้อนๆดูไปครับมาถึงเวลาชิมครับเวลากินกับข้าวเหนียวเรานี่แหละจำกับแจ่วไอ้แจ่วเนี่ยเหมือนท้องเล็กฟูอย่างก็กินได้เลยครับกินกับข้าวเฉยๆก็ได้นะโอ้ยโล่งทานหวานยอดเจ้าคำคำแรกประเดิมด้วยไข่เลยไข่ปลากดร้อนมันอยากลืนขอเพี้ยวก่อนไม่อยากจะลืนเข้าไปไม่อยากจะลืนอ่ะอร่อยโล่งโล่งได้ใจลองทานนะเดี๋ยวเรียนขอถ้วยหน่อยถ้วยไปกินหวานกินพวกนี้ไม่อยากจะลืมไม่อยากจะลืมเข้าไปจะได้มากอร่อยนะครับเดี๋ยวดูไข่อันนี้แหละที่ไม่อยากจะลืมเป็นลิ่มเลยนะดันออกมาดันออกมาไม่อยากจะลืมดูเนื้อมันเนื้ออย่างใหญ่ท่อนกลางยังไม่ได้ท่อนหัวเลยต้องมีท่อนหัวหน่อยถึงจะอร่อยยอดข้าวเหนียวย่ำเชียวเลยยอดก็ไม่มีใครกินข้าวแล้วผมยังเช้าอยู่แต่ผมมาตื่นเจ้าแต่ถ้าทั้งเหนือว่าเขาปนกับบะชอบมันบะนิยมใส่พักข้างในอีกใช่ป่ะผมมากินประจำมันก็รสชาติไปเห็นอร่อยไปเห็นแบบครับหอมมันเป็นปลาที่ต้องเด่นไปเจอที่ไหนต้องซื้อปลากดเนี่ยยิ่งแบบสดๆแบบนี้นะทำยังไงครับทำสดๆเนี่ยจำไปเลยอุ้ยคันอะไรเนี่ยจุ๊บจำมาแล้วครับปื้ดแค่เอาเนื้อมาคำหนึ่งใส่น้ำซุปไปหน่อยหนึ่งเนื้อปลาโคตรหวานปลากดเอาเนื้อคำโตๆจ้ำไปกินตอนเจ้ากินตอนเช้าๆเนี่ยสุดยอดของพลังงานที่ผมจะได้ครับกินอร่อยแล้วก็กินแล้วมีแห้งครับน้ำซุปหวานมากก่อนจะคำโตๆคำโตๆ
นี่ยมันเกิดมาเพื่อผมจริงๆมันเกิดมาเพื่อผมเลยครับหวาน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 เนื้อปลาแล้วคำต้นเบิร์ดต้องคำเล็กเพราะว่ามันอร่อยจริงต้องคำเล็กจำไปเลยข้าวอย่างเดียวนี่เกิดเอาอย่างอื่นมาแทรกไม่ได้เดี๋ยวปลาอร่อยเดี๋ยวมันจะมาตัดตามสดดังๆเหมือนนั่นเลยไปอยู่เกาหลีนั่นเลยว่าต้องสดดังๆมันจะมาฮ้อนออกซิเจนมันจะเข้าไปผสมกับน้ำแกงเขาแต่มาถึงประเทศไทยมันอาจจะเสียมารยาทในการกินแต่เกาหลีเป็นหวานจริงสดดังจริงดีกว่ามีคนหันมองแล้วก็ชอบอ่ะปลามันอร่อยครับไข่ปลานะครับอันนี้ไม่อยากลืมเลยนะเนี่ยพอใส่แตงน้ำปลาตุ๊บมันแบบอย่าลืมปลากดที่ทำได้หลายเมนูครับพวกแกงส้มชนเมืองใส่ขมิ้นใส่ส้มบอยนะครับเอาไปทำเป็นต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นอร่อยผัดชาก็อร่อยหรือมาต้มแบบอีสานนี่ก็อร่อยตรงเด่นได้กินบ่อยก็เลยทำทุกเมนูอยากกินแบบไหนก็กินแบบนั้นเลยเข้าคำจุดโตเลยครับหวานขึ้นปลากดเรียกว่าหลังจากเอาปลาแค่มาต้มมันจะต้มยำปลาแค่จอดคือสวรรค์ดำไรมาอีกปันละส่วนหางเนื้ออยู่แท่งข้างในเต็มแล้วมันหนังด้วยหวานหวานเนื้อแน่นหวานเข้าคำตัวโตจัดไปเลยอยู่ต้องมีเบิ้ลนะเบิ้ลเพื่อท้องลูกอร่อยจัดมีโอกาสตรงนี้มาเชียงลุงเนี่ยอาจจะชิมนะครับใครมีโอกาสก็ไปมาชิมเดิมเอาถ้ากินแบบอิ่มแบบสะใจแบบนี้เนี่ยโรงเรียนแบบตอนเที่ยงก็ผ่านไปเลยจากอีกทีตอนเย็นตอนเย็นมาเจอหน้าเรียนเจออย่างก็จัดร้อนแต่พอถ้าอร่อยกินแซ่บแบบนี้ตอนเที่ยงไม่มีกินพวกนี้บอกว่ามันมีคอเลสเตอรอลมีแต่ปลาต้มปลาใส่น้ำติดเกลือเฉยใส่น้ำมะนาวดีต่อสุขภาพปลากับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเดี๋ยวดูบัตรต้องซื้อไปกินครับต้องซื้อไปชิมดูคุณเจ้าครับคุณลูกค้าเรามาชิมสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยต้มแบบไม่ห้อนดูนะครับขนาดฝนตกนะกินข้าวตัวห้อนตัวมันสุดยอดแท้ครับมาเดี๋ยวตักน้ำมาสดหันสักถ้วยกันน้ำเกลี้ยงเลยนี่ครับตัวปลาเนื้อแตกเลยอร่อยจริงๆอ่ะเนื้อแตก
ขอบคุณเพื่อนเข้ามาที่ต่างครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้มยำปลากดสุดยอดตอนหามันเนื้อนั่นคล้ายกับปลากดเหลืองกินมาได้อร่อยครับสุดยอดครับปลาหวานมันแค่ขออย่างแค่นั้นมันเป็นปลาก้นเหลืองกันมันมันหวานนี่มันแค่หัวเดียวแค่หัวต่อครับขอบคุณเบิร์ดเข้ามาที่ตามครับต้มต้มปลาเกี่ยวมันเนื้อแตกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย